สวัสดีครับพบกับผมสิโรธคานไพบูลโอวิวทางเพจ voice tv โอวิวยูทูป voice tv เว็บไซต์ voice tv co th ใช่ไอทครับโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับท่านที่ดูทาง GMM นะครับตอนนี้เราย้ายจาก49ไป51แล้วนะครับหลายคนถามมาเยอะผมก็ลืมบอกนะครับว่าถ้าเปิด49ไม่เจอนะครับเปิดไปที่51นะครับสถานการณ์การระบาดของไวรัสเงินเยียวยายังเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ขอคุยก่อนแล้วกันก็คือเรื่องของบุธสมาชิกเพราะว่าเป็นกระแสใหญ่จริงๆนะครัับบกก็็เเเปนรื่่่่อองงงซึคาาาียวมตต้แทิตย์ที่แล้วนะครับผมพูดในรายกา็เปนะครับว่า วุฒิสมาชิกในเวลานี้นั้นเป็นเหมือนกับคนที่เอาเปรียบสังคมนะครับเป็นเหมือนกับคน250คนนะครับที่แต่ละคนก็มีลูกน้องอีก5คนเพราะฉะนั้นวุฒิสมาชิก1คนมีลูกน้องเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยซึ่งบางคนก็ตั้งลูกตัวเองตั้งเมียตัวเองตั้งพวกตัวเองเข้ามาแล้วรับเงินเดือนแทนกันเองก็มีเนี่ยนะครับหนคนมีลูกน้องแบบนี้5คนนะครับเงินของคนเหล่านี้ทั้งหมดเดือนหนึ่งหกล้านบาทไม่มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่มีการประชุมแล้วนั้นควรจะหักเงินเดือนบริจจาาาาคเเเเเพืื่่อออปป็นนนนงิยยยีีวรระชชทดด้ก โควิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหักไปแบบนี้นะครับก็จะช่วยเหลือประชาชนได้มากมายมหาศาลนั่นก็คือประมาณ60กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับจะซื้อชุดตรวจโควิด COVID นะครับประชาชนได้2 4 0 0มคนนะครับจะซื้อชุด PPE ได้2,40 0 0 0ชุดนะครับจะซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยคนที่จะตายเพราะการขาดอากาศหรือว่าปัญหาไวรัสต่างๆได้404เครื่อง นะครับแล้วซื้อหน้ากากอนมามัยให้ประชาชนได้30ล้านแผ่นถ้าไม่มีใครอมหน้ากากันก่อนเนี่ยนะครับเพราะาดูตัวเลขแบบนี้แล้วยังไงก็สมเหตุสมผมว่าทําไมเราควรจะทิ้งสอวองรอคนและลูกน้องของเขาอีก750คนไปแล้วเอาเงินกองนั้นมาทํา ชุดตรวจโควิดนะครับมาซื้อเครื่องช่วยหายใจมาทำหน้ากากอนามัยมาทำชุด PPE เรื่องนี้ประชาชนไทยเข้าใจตรงกันนะครับขามความเห็นคนแต่ละกลุ่มนะครับส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งอยู่ในวงการการเมืองนะครับหรือว่าคนซึ่งอยู่นอกวงการการเมืองไปคุณจอห์นวินยูดารานักแสดงสื่อมวลชนนะครับก็ออกมาบอกว่าสวาเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตที่น่ารังเกียจและขยะ แยงนะครับซึ่งคนจํานวนมากก็รู้สึกเหมือนคุณจอนวินยูนะครับแต่ว่าไม่อยากพูดตรงๆนะครับผมก็คิดเหมือนคุณจอนแต่ว่าไม่อยากพูดตรงๆแต่ก็เห็นด้วยกับคุณจอนทั้งหมดเนยนะครับ mm hmm. คุณดวงฤทธบุญหน้าเป็นสถาปนิกชื่อดังนะครับก็โพสต์ทวิตเตอร์นะครับบอกว่า เรียกร้องให้ประชาชนเสียสลัดแต่สอวอวุธิสมาชิกรับเงินเดือนครบไม่เห็นเสียสละห่านอะไรบ้างเลยนี่ครับจะใช้คําว่าห่านนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าเป็ดนะครับแต่เป็นคําว่าห่านนะครับแล้วก็ย้านะครับว่าสอวอไม่รับเงินเดือนเดือนเดียวเ,เ,เราได้เครื่องช่วยหายใจ400อกว่าเครื่องชุดตรวจโควิด240 0 0คนหน้ากากอนามัย30ล้านชิ้นยังต้องสงสัยอะไรกันอีกหรือครับเพราะฉะนั้นเป็นเสียงสะท้อนที่ดัง อื้ออึงน,นะครับจนกระทั่งกลายเป็นวาระของประเทศจนทําให้แม้กระทั่งคุณพรเพชรวิชิตชลชัยนะครับก็ต้องออกมาดับกระแสที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องสอวว่าเป็นภาระของประชาชนนะครับ62ล้านบาทต่อเดือนพยายามจะบอกว่าให้วุฒิสมาชิกนั้นหักเงินเดือนกันเองตามความสมัครใจนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีคนหักแค่ไหนเพราะว่าคนที่ประกาศว่าคงจะไม่หักแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นก็ชัดเจนแล้วว่าคือคุณกิติศักดิ์นะครับคุณกิติศักิ เป็นวุฒิสมาชิกซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่ากิติศักด์นามสกุลอะไรนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นกิติศักดิ์ที่เคยยืนขึ้นกลางสภาจะต่อยคุณยุทธพงศ์จรัสเทียนซึ่งเป็นสสในวันแถลงนโยบายก็คงจํากันได้นะครับเหตุการณ์เดียวที่เราจําคุณกิติศักดิ์ได้ตอนเป็นวุฒิสมาชิกก็คือคุณกิติศักดิ์นะครับยืนกลางสภาจะต่อยสสซึ่งตรวจสอบการแถลงนโยบายแล้วก็จำไม่ได้อีกว่าคุณกิติศักดิ์คือใครจนกระทั่งมาจําได้ตอนนี้เองว่าคุณกิติศักดิ์เป็นวุฒิสมาชิกซึ่งซื่อสัตย ของตัวเองแสงสองและไม่เต็มใจที่จะสูญเสียไรายได้ให้พวกพ้องตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือที่ปรึกษารวมกันอีกประมาณแสนสหรือว่าทั้งหมด2องแสนนะครับคนอื่นก็คงไม่อยากจะเสียแต่คุณกิติศักดิ์ซื่อสัตย์กับความคิดตัวเองบอกว่ายังไงก็ไม่เสียผมมันต้องลงพื้นที่ผมมีภาระเยอะเพราะฉะนั้นจะหักเงินเดือนผมไม่ได้ไม่ควรหักจะหักอะไรก็หักไปแต่เรื่องเงินเดือนห้ามหักนะครับคนก็วิาพาก์วิจารณ์กันเยอะเพราะฉะนั้น คุณกิติศักดิ์คงจะพูดแทนเพื่อนเพื่อนวุฒิสมาชิกจํานวนมากว่าไม่อยากโดนหักเดือนๆน,นะครับแต่กระแสสังคมที่อยากให้หักเนี่ยรุนแรงประธานวุฒิสมาชิกต้องออกมาตัดกระแสดโดยบอกว่าจะเรียกร้องให้สอวอบริจาคก,กันคนละห้าหมื่นนะครับแต่ว่าคนละห้าหมื่นจากที่ได้2องแสนห้าก็แปลว่าสอวอจะได้ต่อไปสองแสนก็แปลว่าประชาชนแต่ละคนจะต้องเลี้ยงดูสอสอและพวกเหล่านี้ต่อไปอีกประมาณ50ล้านบาทต่อปีนะครับ 62ล้านบาทที่เราเรียกร้องนะครับเขายอมคืนเรามาแค่12ล้านบาทแล้วพวกเขาขอเก็กบไว้อีก50ล้านบาทต่อปีนะครับสีรัเจนจาคะคนไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังเข้าใจความรู้สึกของสังคมเข้าใจความรู้สึกของประชาชนออกมาเรียกร้องว่า วุฒิสมาชิกต้องยอมเสียสละวุฒิสมาชิกไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพว่าเรื่องเงินเดือนสอวการหักเงินเดือนสวมันเลยเรื่องการเมืองไปนะครับคุณศิราเจนจาคะในแง่การเมืองคือคนของพลเอกประยุทธ์ชัดเจนนะครับถล่มพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ดาอนาคตหม่ดาฝ่ายค้านทําทุกเลื่องให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเช่นเดียวกับวุฒิสมาชิก แต่พอมาถึงเรื่องแบบนี้อย่างน้อยคนที่เป็นนักการเมืองจากการเลือกตั้งเขาคำนึงถึงประชาชนมากกว่าคนซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกอย่างเช่นวุฒิสมาชิกนะครับเขาออกมาผลักดันเรื่องแบบนี้กันเป็นเรื่องที่เพื่อไทยก็เห็นด้วยเป็นเรื่องที่ก,ก้าวไกลพรรคการเมืองต่างๆก็เห็นด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดคนของรัฐบาลเองอย่างคุณมงคลกิจคนก็ไม่ค่อยชอบคุณมงคลกิจเท่าไหร่นะครับเรียกกันแนแนกันแหนเตเต้บางคนก็เรียก ไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยนะครับรอบนี้คุณบงคลกิจทำเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับประกาศตั้งแต่เมื่อวานว่าจะ ขอไม่รับเงินเดือนนะครับขอเอาเงินสอสอทั้งหมดเนี่ยไปให้กองทุนสู้โควิด -19 ตั้งแต่30เมษาจนถึง31มีนาคม2,566เลยเพราะฉะนั้นใจเด็ดกว่าวุฒิสมาชิก250คนที่นั่งหัวข่าวทั้งสภานะครับกลุ่มวุฒธธิสมาชิกเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกผลเอกประยุทธ์เลือกประชาชนขอแค่3เดือน,นวุฒธธิสมาชิกยังไม่ให้บอกว่าผมพาละเยอะบอกว่าผมลงพื้นที่เยอะต้องดูแลคนเยอะ ทั้งที่วุฒิสมาชิกไม่ได้เป็นตัวแทนพื้นที่จะไปดูแลใครนะถ้าคุณเต้เป็นสอสอเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่รับเงินเดือนตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปี66หรือจนกว่าจะยุบสภาหมดวาระสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้น4ี่ล้านบาทให้เลยทันทีนะครับแล้วนิสัยคุณเต้มันต้องเล่นใหญ่นิดนึงนะครับแค่บริจาค4ล้านไม่พอเต้ต้องบอกว่าพร้อมขายสมบัติทั้งหมดช่วยอีกหากสถานการณ์แย่นะครับไม่ได้ขายทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคุณเต้เป็นครอบครัวคุณเต้ย,ยังไม่ต้องกังวลว,ว่าจะไม่มีบ้านอยู่นะครับคุณเต้มงคลกิจยังไม่ขายแต่บอกว่าถ้าสถานการณ์แย่พร้อมจะขายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสปิริตที่น่าชื่นชมนะครับแต่พอเป็นเต้มงคลกิจคนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็เยอะนะครับคนที่ชอบก็ชื่นชมนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบก็เกลนะแหนะบอกว่าเอ้ยคุณนี่ทําเพื่ออยากมีอํานาจต่อไปในอนาคตหรือเปล่านะครับไม่ต้องเวอร์มากก็ได้นะครับทำแค่นี้เล่นใหญ่เกินไปนะครับ บริจาคเอาหน้าหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นมุมมองของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณมงคลกิจต้องไปบริหารต้นทุนหน้าตักทางสังคมของคุณมงคลกิจเองเพราะว่าคุณมงคลกิจภาพลักษณ์ในสังคมในอดีตก็เรื่องเยอะนะครับไม่ธรรมดาแต่ณเวลานี้ต้องถือว่ามงคลกิจหรือว่าสสแสดงสปิริตที่ดีนะครับสังคมเรียกร้องให้ตัดเงินในวุฒิสมาชิก3เดือนวุฒิสมาชิกจำนวนไม่น้อยขี้เหนียวไม่ยอมให้ตัดนะครับเต็มที่อาจจะให้แค่ห้าหมื่นส่วนสสนั้นไม่มีใครเรียกร้องแต่บริจาคเงินตัวเองแล้ว จนกว่าจะยุบสภานะครับเพราะฉะนั้นขอชื่นชมสอส,อสอซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็ ขอประนามวุฒิสมาชิกนะครับซึ่งประชาชนเรียกร้องให้เป็นการบริจาคเงินเดือนแต่ว่าท่านรู้สึกว่าท่านมีภาระเยอะท่านต้องลงพื้นที่เยอะทั้งที่ท่านไม่ได้เป็นตัวแทนใครไม่มีพื้นที่ให้ท่านลงเราก็ไม่ยอมบริจาคเงินเดือนให้ประชาชนในเวลาที่ประชาชนไม่มีจะกินนะครับอขอวุฒิสมาชิกซึ่งไม่บริจาคเงินเดือนให้ประชาชนมีความสุขต่อไปนะครับกับทุกเช้าจดข้ามที่ท่านได้วันละ8 0 0 0 8 0 0 0ดเข้ากระเป๋าขณะที่คนทั้งประเทศไม่มีจะกินนะครับ